สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาเสนอบทความพิเศษโดยอาจารย์กุดซีพันประเสริฐชัยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอูละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีลอะซีมอัลลอฮุมมะศ็อลลิวะซัลลิมวะบาริกอะลาอับดิกะวะเราะซูลิกะมุฮัมมัดوعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญความเมตตาความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พึงประสบแด่พี่น้องผู้ฟังผู้ติดตามรายการเสียงอิสลามทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ให้ผมแล้วก็พี่น้องผู้ฟังทางบ้านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับอัลฮัมดุลิลละถือสิ้นอดในเดือนรอมฎอนบางคนก็ไม่ป่วยเลยนะครับถือสิ้นอดในเดือนรอมฎอนก็อาจจะมีบางคนป่วยทั้งคนป่วยและไม่ป่วยก็นั่นก็ถือว่าเป็นเนียมัดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นแต่คนที่ไม่ป่วยเลยเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์บางคนไม่ได้ขาดการถือสิ้นอดอันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยหรือบางคนไม่ได้ขาดการถือสิ้นอดอันเนื่องมาจากการเดินทางแต่ก็คงน้อยนะครับที่จะเดินทางไปไหนมาไหนในช่วงเดือนบวชปีนี้เพราะอันเนื่องมาจากการถือสิ้นอดในปีนี้นั้นอยู่ในช่วงภาวะที่เรียกว่าโควิดระบาดนะครับโรคระบาดได้แพร่กระจายไปทั่วโลกนะครับแล้วก็ซุนนะห์ของท่านนบีก็คือให้อยู่ในบ้านนะครับก็ให้ละหมาดทำอามันอิบาดัตในบ้านนะครับพี่น้องครับสิ่งที่ได้คุยกับพี่น้องไปแล้วนั่นก็คือการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นกิจอาสาทั้งหลายที่เป็นสุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เราได้เคยปฏิบัติอย่างเข้มข้นในขณะที่เราได้ใช้ชีวิตอยู่ในเดือนอันสำคัญก็คือในเดือนรอมฎอนนะครับแล้วก็เราก็ได้ทำกันอย่างเต็มที่นะครับสำหรับผู้ศรัทธาที่แสวงหาความโปรดปรานของอัลลอฮ์ผู้ศรัทธาที่อยากจะได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮ์มากๆนะครับทำให้ได้เข้าสวรรค์ทำให้ได้ห่างไกลจากนรกแล้วผมก็ได้พูดคุยกับพี่น้องนะครับถึงกิจอาสาต่างๆที่เป็นซุนนะห์นะครับการปฏิบัติอันใดก็ตามแต่ที่เป็นงานที่ไม่ได้เป็นภาคบังคับนะครับแต่เป็นนวาฟินหรือเป็นการงานอาสาทั้งหลายการปฏิบัติสิ่งที่เป็นงานอาสาทั้งหลายเนี่ยนะครับก็อยากจะย้ำเตือนพวกเราทุกคนนะครับว่ามันจะทำให้เราได้ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการที่เราได้ใกล้ชิดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นก็จะเป็นเหตุทำให้พระองค์ได้ทรงรักเราและถ้าอัลลอฮ์รักเราแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะเป็นหูให้เราให้ทางนำกับหูของเรานะครับให้เราได้รับฮีดายะห์ให้เราฟังแต่ในสิ่งที่เป็นประโยชน์อัลลอฮ์ก็จะเป็นตาให้เรานะครับเราก็จะมองในสิ่งที่เป็นประโยชน์มองในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีนะครับมองในสิ่งที่จะนำตัวเองไปสู่ความสำเร็จในเรื่องดุนยาและอาคิเราะห์นะครับเป็นมือให้กับเราหยิบจับช่วยเหลือการงานที่จะเป็นเหตุทำให้เราได้รับความดีนะครับในโลกอาคิเราะห์นะครับก็คือโลกหน้าแล้วก็เป็นเท้าให้เรานะครับพาเราไปสู่ในสิ่งที่มันเป็นในเรื่องของคุณงามความดีเพราะฉะนั้นพี่น้องสังเกตดีๆนะครับคนที่เขาอยู่ในแวดวงของศาสนานะครับเมื่อมีบรรยายที่ไหนนะครับคนที่ชอบทำงานในเรื่องกิจอาสานะครับมีเรื่องราวของศาสนาที่ไหนเนี่ยเขาอยากจะไปอยากจะดูอยากจะฟังนะครับอยากที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเหมือนกับที่หะดีษบทนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอัลลอฮ์ตาลาได้บอกว่าพระองค์จะเป็นหูให้เป็นตาให้แล้วก็เป็นเท้าให้แปลว่าชักนำตัวของเขาเนี่ยนะครับไปสู่สิ่งที่ดีงามตามอวัยวะที่พระองค์ได้บอกไว้เลยและสิ่งสำคัญที่สุดเมื่อขออะไรแล้วอัลลอฮ์จะให้นะครับแล้วก็เมื่อขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ตาลาพระองค์ก็จะเป็นผู้ที่คุ้มครองเรากิจอาสาอีกประการหนึ่งนะครับที่ขอทวนกับพี่น้องก็คือการถือสิ้นอดในเดือนชาวานนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราควรที่จะปฏิบัตินะครับเพราะเราจะได้รับคุณประโยชน์
จากการถือศีลอดเพียง6วันในเดือนชะวาลและการคุณประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการถือศีลอด6วันในเดือนชะวาลนะครับอิบนุรอญับนะครับรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวถึงประโยชน์ต่างๆไว้ดังนี้นะครับประการที่1ก็คือการถือศีลอด6วันในเดือนชะวาลภายหลังจากเดือนรอมฎอนจะทำให้เราได้รับผลบุญการถือศีลอดครบถ้วน1ปีเต็มๆนี่คืออิบนุรอญับได้บอกเอาไว้เพราะฉะนั้นพี่น้องครับเราลงทุนนะครับกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและมันเป็นการลงทุนที่อัลลอฮฺไม่ได้บังคับเราแต่มันเกิดขึ้นจากหัวใจของเราเกิดขึ้นจากความกระหายที่อยากที่จะได้รับคุณงามความดีอยากที่จะมีผลบุญมากๆนะครับด้วยการถือศีลอดอีก6วันซึ่งผมก็ได้บอกกับพี่น้องไปแล้วว่าจะเริ่มตั้งแต่วันที่2ชะวาลต่อกันไปเลย6วันอย่างนี้ก็ถือว่ากระทําได้หรือพี่น้องไม่ได้เริ่มวันที่2ไปเริ่มช่วงใดของเดือนชะวาลก็ได้พี่น้องครับแล้วก็ต่อกันเลยติดต่อกันเลย6วันอย่างนี้ก็กระทําได้นะครับหรือพี่น้องจะถือศีลอดตามความสะดวกนะครับเนื่องจากมีภารกิจนะครับมีการงานหรืออาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างก็คืออาจจะถือศีลอดวันเว้นวันหรือเว้น2วันนะครับแต่ให้การถือศีลอดครบ6วันภายในเดือนชะวาลก็แล้วกันอย่างนี้ก็สามารถที่กระทำได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราได้ถือศีลอดในเดือนชะวาล6วันครบถ้วนเท่ากับเราได้รับการถือศีลอดนะครับรอมฎอนด้วยชะวาลด้วยนะครับเท่ากับเราถือศีลอด1ปีเต็มๆนะครับประการที่2การถือศีลอดชะวาลและชะบานนั้นเปรียบเสมือนการละหมาดซุนนะห์รอวาติบนะครับซุนนะกอบลียะซุนนะบะอ์ดียะนะครับการงานซุนนะเช่นนี้เนี่ยจะสร้างความสมบูรณ์ให้แก่ความผิดพลาดและข้อบกพร่องต่างๆของงานที่เป็นวาญิบคือในกรณีที่เราละหมาดฟัรดูที่เป็นวาญิบเนี่ยนะครับเราอาจจะมีความบกพร่องนะครับเราอาจจะมีการหลงลืมเราอาจจะเผลอไผหรือละหมาดแล้วไม่ได้รับนะความสมบูรณ์ซึ่งนบีก็เคยบอกไปแล้วว่าบางคนละหมาดได้9บางคนละหมาดได้8บางคนละหมาดได้อะไรได้5บางคนละหมาดได้4หรือบางคนละหมาดแค่พ้นฟัรดูแต่ไม่ได้รับผลบุญอย่างมากอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับเพราะนั้นสิ่งที่มันจะมาต่อเติมก็คือการละหมาดซุนนะห์ต่างๆนะครับที่เราได้ละหมาดไปทั้งหมดที่เป็นกิจอาสามันจะมาทำให้การละหมาดที่เป็นฟัรดูของเราเนี่ยนะครับเกิดความสมบูรณ์พูดง่ายๆนะครับมาอุดรอยรั่วนะครับมายานะครับแนวนะครับในสิ่งที่มันเกิดความบกพร่องจากสิ่งที่เราได้ปฏิบัติในเรื่องฟัรดูเพราะฉะนั้นก็เหมือนกันนะครับในเดือนชะบานเรามีการถือศีลอดนี่ก็ถือว่าเป็นการถือศีลอดกอบลียะเลยนะครับแล้วก็การถือศีลอดบะดียะเนี่ยก็คือการถือศีลอดหลังรอมฎอนหรือก่อนรอมฎอนก็คือชะบานหลังรอมฎอนก็คือชะวาลเนี่ยนะครับก็จะเป็นสิ่งที่จะมาทำให้การถือศีลอดฟัรดูของรอมฎอนของเราเนี่ยเกิดความสมบูรณ์เพราะฉะนั้นในเดือนชะบานที่ผ่านมานะครับใครที่ถือศีลอดอัลฮัมดุลิลละห์นะครับนั่นเป็นการสะสมเป็นการ เก็บผลบุญที่เราได้ทำไว้ในตอนต้นและหลังรอมฎอนมาแล้วเดือนชะบานเดือนชะวาลเนี่ยนะครับเราก็ยังมาติดตามการถือศีลอดรอมฎอนอีก6วันนี่ก็จะเป็นการเก็บผลบุญนะครับและผลบุญเหล่านี้นะครับหรือการปฏิบัติการถือศีลอดที่เป็นกิจอาสาตรงนี้ก็จะไปซ่อมแซมนะครับไปซ่อมแซมทำให้เกิดความสมบูรณ์นะครับกับงานที่เป็นวาญิบของเรานั่นก็คือการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนประการที่3นะครับประโยชน์ที่เราได้รับจากการถือศีลอด6วันในเดือนชะวาลนะครับอิบนุรอญับบอกนะครับในประการที่3ก็คือการคุ้นชินกับการถือศีลอดภายหลังจากที่เราได้ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนแล้วนั่นคือสัญญาณที่บ่งชี้ว่าการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนั้นจะถูกตอบรับณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อพระองค์ทรงตอบรับการงานของบ่าวแล้วพระองค์จะทรงประทานตาฟีกให้แก่การงานที่ดีต่อมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
คนที่เขาขยันหมั่นเพียรนะครับคนที่เขาพยายามติดตามการถือศีลอดนะครับหลังจากการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนด้วยการมาถือศีลอดในเดือนชะวาลอย่างกระตือรือร้นอย่างขมักขม้นอิบนุรจับบอกว่านั่นมันเป็นสัญญาณบ่งชี้นะครับเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าอัลเลาะห์ตะอาลานั้นจะทรงรับการงานของเราในเราทําในเดือนรอมฎอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องอย่าให้พลาดตรงนี้เด็ดขาดชาวซะลัฟบางคนนะครับได้กล่าวว่าการตอบแทนการงานนะครับที่ดีก็คือการงานที่ดีหลังจากนั้นการงานที่ดีหลังจากนั้นก็คือการถือศีลอดในเดือนชะวาลเนี่ยนะครับก็เป็นงานที่ดีหลังจากการงานที่ดีที่เราได้ทําในเดือนรอมฎอนผู้ใดที่ประกอบคุณงามความดีประการหนึ่งและเขาก็ได้ตามนะได้ตามติดหรือได้ติดตามความดีนั้นด้วยการประกอบคุณงามความดีอีกประการหนึ่งคือหมายความว่าเราได้ทำการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนะครับแล้วได้ทำความดีต่างๆในเดือนรอมฎอนเป็นคุณงามความดีที่เราได้ทำแล้วแหละและหลังจากนั้นเราก็มาตามติดนะครับติดต่อกันเลยนะครับในเดือนถัดมานะครับด้วยการประกอบคุณงามความดีอีกประการหนึ่งก็คือการถือศีลอดในเดือนชะวาลนั่นคือสัญญาณบ่งชี้ว่าการงานแรกนั้นได้รับการตอบรับแล้วพี่น้องได้รับการตอบรับแล้วนี่เป็นคำพูดของชาวซะลัฟบางคนนะครับชาวซะลัฟบางคนก็คือไม่ได้ระบุนะครับว่าใครเป็นคนพูดในนี่เป็นสิ่งที่บรรดาอุลามานะครับเขาได้ยกนะครับคำพูดนี้มาว่าซะลัฟบางคนนั้นได้พูดสิ่งนี้เอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่คนที่เขาทำการถือศีลอด6วันในเดือนชะวาลประการที่4พี่น้องครับที่เราได้รับประโยชน์นะครับจากการถือศีลอด6วันในเดือนชะวาลซึ่งอิบนุรจับได้บอกไว้เช่นเดียวกันนะครับก็คือพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานั้นจะทรงประทานเตาฟีกคือความสำเร็จและการให้การช่วยเหลือแก่เราในการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนอีกทั้งยังสัญญาว่าจะอภัยโทษในความผิดในบาปต่างๆที่เราได้เคยทำมาทั้งหมดนะครับจึงสมควรอย่างยิ่งนะครับที่เรานั้นจะต้องขอบคุณอัลลอฮ์ในสิ่งที่เราในสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับด้วยการถือศีลอดภายหลังจากเดือนรอมฎอนเพื่อพระองค์นะครับบรรดาซาลาฟุสซอเลห์นะครับหรือคนที่อยู่ในยุค300ปีได้ยืนละหมาดในยามค่ำคืนและได้ถือศีลอดในยามกลางวันเพื่อเป็นการชุโกตต่ออัลลอฮ์ตะอาลาในเตาฟีกที่พระองค์ได้ทรงประทานให้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปได้ความว่าย่อมเป็นผลกำไรอย่างแน่นอนนะครับในการที่เราปฏิบัติอามันด้วยการถือศีลอดอีก6วันในเดือนชะวาลนี่เป็นความพิเศษอย่างยิ่งนะครับพี่น้องเรามาร่วมกันถือศีลอดนะครับเพื่อหวังในความเมตตานะครับและการอภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาสิ่งที่เราจะต้องหวังณตอนนี้นะครับหวังความเมตตาของอัลลอฮฺให้อัลลอฮฺรับการงานที่เราได้กระทำไปแล้วก็เราหวังประการที่สองก็คือหวังให้อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลานั้นได้ทรงอภัยโทษให้กับเรานะครับให้เราได้ห่างไกลจากไฟนรกสิ่งที่เป็นกิจอาสาอีกอันหนึ่งนะครับ อยากที่จะให้เรานั้นพยายามรักษาเอาไว้นะครับอย่าได้ละเลยเลยก็คือการรักษาละหมาดนะครับในยามค่ำคืนหรือเรียกว่ากิยามุลเลนนะครับซึ่งการละหมาดในยามค่ำคืนเนี่ยอย่าได้ให้มันจางหายไปกับการเวลาเมื่อรอมฎอนจากไปแล้วเคยละหมาดกิยามุลเลนนะครับเคยละหมาดคือละหมาดกิยามุลเลนเนี่ยหลังจากละหมาดฟารดูอิชาแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการละหมาดตะรอวีห์ไม่ว่าจะเป็นการละหมาดซุนนะฮ์วิเตสหรือการนอนไปแล้วตื่นขึ้นมาละหมาดตะฮัจญุดนะครับหรือการนะก็ถือว่าเป็นกิยามุลเลนเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกิยามุลเลนเนี่ยเป็นชื่อคลุมนะครับเป็นชื่อกว้างๆนะครับที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้แต่การละหมาดตะฮัจญุดเนี่ยเป็นการเจาะจงลงไปเลยนะครับว่า
เรานั้นคำว่าตะฮัจญุดก็คือการละหมาดที่นอนไปแล้วนะครับเราต้องนอนไปแล้วแล้วตื่นขึ้นมาละหมาดในยามค่ำคืนเศษ1ส่วน3ของกลางคืนก็คือหลังจากเที่ยงคืนไปแล้วแล้วเวลาที่ดีที่สุดนะครับประมาณตี3ตี4นะครับก่อนเวลาซุบฮ์เนี่ยตื่นขึ้นมานะครับถ้าเราเคยทำในเดือนรอมฎอนนะครับเราก็พยายามรักษาการละหมาดเหล่านี้เอาไว้นะครับการละหมาดตะฮัจญุดที่เราได้เคยทำไว้การละหมาดวิเตสที่เราได้เคยทำไว้นะครับเพราะมีคำพูดจากชาวซะลัฟบางคนนะครับบอกว่าอินนามินซะวาบิลฮะซะนะติอัลฮะซะนะตะบะดะฮาวะอินนามินญะซาอิสซัยยะติอัสซัยยะตะบะดะฮาแท้จริงหนึ่งในการตอบแทนความดีงามก็คือความดีงามต่อมานะครับความดีงามต่อมาและหนึ่งในการตอบแทนความชั่วก็คือความชั่วที่ติดตามมานะครับสิ่งที่เราได้เคยทำความดีงามไว้ในเดือนรอมฎอนได้เคยยืนละหมาดได้เคยอะไรก็แล้วแต่พอหลังจากเดือนรอมฎอนไปแล้วเราก็พยายามติดตามนะครับการติดตามสิ่งที่เราได้เคยทำมานะครับอย่างเข้มข้นในเดือนรอมฎอนก็คือการรักษาละหมาดกิยามุลเลนเอาไว้พี่น้องครับเราก็จะได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังมีฮะดีษอีกบทหนึ่งนะครับที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้นะครับรายงานโดยท่านอบูฮุรอยเราะห์ว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัฟฎอลุสซิยามิบะอ์ดะชะฮ์ริรอมฎอนชะฮ์รุลลอฮิลมุฮัรรอมวะอัฟฎุศศอลาอัฟฎอลุศศอลาติบะอ์ดัลฟะรีดะติศอลาตุลไลลีนะครับรอวะฮุมุสลิมุนการถือศีลอดที่ประเสริฐที่สุดถัดจากการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนะครับก็คือการถือศีลอดในเดือนมุฮัรรอมและการละหมาดที่ประเสริฐที่สุดถัดจากการละหมาดฟัรดูก็คือการละหมาดกิยามุลเลนนี่พี่น้องเห็นไหมครับว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าการละหมาดนะครับที่ประเสริฐที่สุดนะครับที่เราควรจะปฏิบัติแล้วก็ควรจะรักษาไว้ก็คือการละหมาดกิยามุลเลนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องครับในแต่ละวันที่เราจะดำเนินชีวิตต่อไปเนี่ยจนกว่าจะไปชนรอมฎอนปีหน้าเนี่ยอะไรที่เราได้เคยทำมาเนี่ยเราต้องรักษาให้มั่นที่สุดเราต้องรักษาให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับจากท่านอับดุลลาห์บินซะลามรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกยาอัยยูฮันนาสโอ้มนุษย์ทั้งหลายอัฟชุสซะลามจงแผ่กระจายซะลามเถิดนะครับนี่ก็เป็นสุนนะห์ท่านรอซูลที่ได้สอนเรานะครับวัสิลุรอรฮามะการเชื่อมสัมพันธ์เถิดให้เราเชื่อมสัมพันธ์ทางเครือญาตินะครับวะอัตอิมุตตาอามะจงให้อาหารนะครับแก่ภรรยาและคนยากจนเถิดการให้อาหารก็ค่ายอาหารเน้นไปที่คนยากจนนะครับวะซัลลูบิลไลลีพวกท่านทั้งหลายจงละหมาดในยามค่ำคืนนะครับวันหน้าซุนียาหมุนในขณะที่ผู้คนนั้นกำลังหลับไหลนะครับตาดะคูลุลญันนะตะบิซะลามินแน่แท้แน่นอนแล้วเนี่ยพวกท่านทั้งหลายจะได้เข้าสวรรค์นะครับของอัลลอฮฺตะอาลาด้วยความสันติอย่างแน่นอนพี่น้องเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจากเนื้อความจากถ้อยคำของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในหะดีษบทนี้เนี่ยท่านนบีนะครับบอกหนึ่งในเรื่องของสลามให้เรากระจายสลามสองให้เราทำอะไรครับให้เราเชื่อมสัมพันธ์ทางเครือญาติสามให้เราให้อาหารแก่คนยากคนจนนะครับแล้วก็ประการที่4เนี่ยนะครับสำคัญมากนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เป็นกิจอาสาที่จะทำให้เราใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ทำให้เราได้เป็นที่รักของอัลลอฮ์ตาลานั่นก็คืออะไรครับการละหมาดในยามค่ำคืนนะครับละหมาดกิยามุลเลนในขณะที่ผู้คนทั้งหลายกำลังหลับไหลพี่น้องครับถ้าเราทำอย่างนี้ได้แล้วเนี่ยนะครับตะดุคุลุญญันนะตะบิสลามินท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าแน่นอนพวกท่านทั้งหลายจะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยความสันติอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องศรัทธาทั้งหลายนี่คือเป็นสิ่งที่ดีงามทั้งหลายเป็นเรื่องกิจอาสาทั้งหลายนะครับที่เราสามารถที่เราจะกระทำได้มันไม่เกินความสามารถของเราหรอกครับเพียงแต่ให้เราได้สู้กับจิตใจของเราให้เราได้ต่อสู้กับอารมณ์นัฟซูของเรา
นะครับแล้วก็ผลักดันตัวของเราเองเนี่ยนะครับไปสู่การปฏิบัติกิจอาสามากๆนะครับอย่างเช่นที่เราได้เคยทำในเดือนบวชที่เราได้เคยทำในเดือนรอมฎอนพอนอกรอมฎอนมาแล้วเรารักษาสิ่งต่างๆเหล่านี้เอาไว้พี่น้องครับจากฮาดีสที่ผ่านๆมาถ้าเราทำกิจอาสาอัลลอฮ์สัญญาจะให้สวรรค์ฮาดีสบทนี้ถ้าเราได้ละหมาดในยามค่ำคืนนะครับในขณะที่ผู้คนเขานอนอยู่นบีก็บอกนะครับว่าท่านทั้งหลายจะได้เข้าสวรรค์อย่างสันติอย่างแน่นอนนะครับฝากกับพี่น้องเอาไว้นะครับวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุร่วมบริจาคเพื่อการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลามสถานีวิทยุกระจายเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะ